ข่าวประจำรายการวันนี้ผมอยากให้เราเห็นข่าวสารการเลือกตั้งไปพร้อมๆกันนะครับผมเอาภาพหนังสือพิมพ์วันนี้มาให้ท่านดูแล้วเราจะได้รู้ว่าต่อไปนี้เวลาเราอ่านข่าวเนี่ยเราจะได้วิเคราะห์จุดยืนของหนังสือพิมพ์นั้นด้วยเพื่อให้เรารู้ทิศทางแล้วก็ติดตามข่าวได้อย่างถูกต้องดังนั้นข่าวประจำรายการวันนี้เราจะมีภาพของเราประจำอยู่แล้วแต่วันนี้ขอเริ่มต้นที่ฉากนี้นะครับแม่เป็นฉากในสถานการณ์การเลือกตั้งจริงๆ3คนที่เป็นแคนดิเดตในการเสนอตัวที่เมืองทองธานีที่จัดประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทยนั้นถือว่าเต็มสูบบางคนอาจจะบอกเป็นไปตามคาดที่คุณชัยเกษมนะครับนิติศิริแม่นึกชื่อไม่ค่อยออกเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับท่านคุณอุ๊งอิ๊งคุณเศรษฐา3คนนี้เป็นคนที่เป็นแคนดิเดตแล้วที่สำคัญคือคุณชัยเกษมเนี่ยเป็นนักกฎหมายที่ผมเรียนท่านแล้วว่าเป็นอัยการสูงสุดแล้วก็มีบทบาทมากวันที่คุณประยุทธ์ทำรัฐประหารที่แกเผชิญหน้ากับคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์ขอให้ลาออกเพราะแกเป็นรองนายกและรักษาการท่านบอกไม่ออกแล้วท่านก็พูดด้วยในเวทีว่าถ้าผมออกเท่ากับผมไม่รับผิดชอบและทหารไอ้ผบ.ทบ.จะมาบังคับให้แกออกตรงเนี้ยครับผมเห็นภาพนี้ผมเลยขออนุญาตนำล่องด้วยภาพนี้ก่อนที่จะให้ท่านเห็นหัวข่าวของคุณอรุณคุณอรุณวัชรสวัสดิ์บอกชัยเกษมนิติสิริ1ใน3แคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยตัวตึงยุติธรรมตรงกับที่ผมคิดเลยนะครับแต่ว่าความคิดที่ลึกไปกว่านั้นของคุณอรุณจะคิดยังไงผมไม่ทราบแต่ผมตีจากความก็คือคุณชัยเกษมตัวเล็กๆครับถูกจับมือไขว้หลังแต่ว่าไม่ยอมละสายตาที่จะเผชิญหน้ากับคุณประยุทธ์ภาพที่เห็นนั้นคือคนที่ทำรัฐประหารคือคุณประยุทธ์ดังนั้นไอเราจะบอกว่าเฮ้ยห้ามพูดถึงเรื่องย้อนหลังมันไม่ได้ละครับก็ขนาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังให้ยุทธมันจับได้เบอร์22วันที่มันทำรัฐประหารนี่ใช่ไหมฮะดังนั้นภาพนี้ผมว่ามันมีความหมายที่ผมประเมินสถานการณ์ว่าพรรคเพื่อไทยวางตัวคุณชัยเกษมลงตรงนี้ก็เพื่อให้มาแก้ปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่มันเป๋ไปอย่างมากจริงๆในระยะเวลา8ปีถึง9ปีที่คุณประยุทธ์ยึดอำนาจมาแล้วจริงๆก่อนหน้านี้ตั้งแต่การรัฐประหาร19กันยายนก็เหมือนกันครับศาลที่ผมบอกมันเป็นศาลวิบัติตุลาการวิบัติเป็นเรื่องใหญ่จริงๆแล้วทีนี้คนที่ไม่มีฐานะทางกฎหมายเลยเนี่ยจะไปยืนหรือว่าเปิดประชุมแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปเผชิญหน้ากับศาลนี่พูดก็ไม่รู้เรื่องนะครับมันพูดง่ายๆว่าฟอร์มมันใจมันสู้กันไม่ได้แต่ว่าอัยการสูงสุดเนี่ยฐานะจริงๆก็เกือบจะเรียกว่าในฝีมือทางกฎหมายนี่เท่ากับประธานศาลฎีกาเลยนะผมเนี่ยเป็นนักกฎหมายผมจึงเข้าใจประเด็นนี้ที่พรรคเพื่อไทยวางตัวคุณชัยเกษมอยู่ตรงนี้ดังนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญการแก้ไข112เพราะพูดไปเดี๋ยวก็ถูกไอ้กกต.มันชงเรื่องยุบพรรคแต่เราเห็นการวางตัวแล้วใช่เลยครับนี่เป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งมาดูหนังสือพิมพ์วันนี้สิครับหนังสือพิมพ์วันนี้มาดูการพาดหัวของเดลีนิวก่อนนะฮะมันมี2กรอบนะฮะกรอบแรกเบื้อตู่มือโดนปลายทูบเจ็บตัวซ้ำอีกหนังสือพิมพ์เนี่ย
เวลาเขาจะมองปัญหาเขาจะดูว่ากระแสจะเป็นอย่างไรเขาจะใช้ภาพและหัวข่าวเรื่องข่าวที่เขาวางพาดหัวเนี่ยบอกสัญญาณเรื่องนี้บอกเลยครับว่าสื่อทั้งหลายมองเหมือนกันหมดว่าประยุทธ์จบแล้วที่ผมพูดอย่างนี้เพื่อให้ท่านเห็นบอดี้แลงกวจของหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนจำความได้ว่าเมื่อ40กว่าปีก่อนตอนที่จีนจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับใครก็มองว่าจีนไม่มีทางเปลี่ยนสมัยที่เหมายังมีชีวิตอยู่แต่หนังสือพิมพ์เนี่ยเขาพยายามจะลงภาพที่ส่งสัญญาณเขาก็ไม่รู้ว่าจีนจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นเขาเอารูปคนกินโค้กซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามของจีนคอมมิวนิสต์ในเวลานั้นอยู่หน้าภาพใหญ่ๆของประธานเมาเซตุงแล้วข่าวเนี่ยมันจะเริ่มเห็นว่าจีนกำลังจะเปลี่ยนเป็นทุนนิยมแล้วซึ่งตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าจะเปลี่ยนแต่นี่คือการส่งสัญญาณจากข่าวสารไอ้เจ้ายุทธโดน สะดุดหกล้มเขาก็ลงไปข่าวใหญ่จุดทูบแล้วทูบจี้มือเขาก็ถือว่าลางไม่ดีทั้งหมดนี้คือการใช้สัญญาณเขาเรียกว่าสัญลักษณ์บอกทิศทางการเมืองแต่พออีกกรอบหนึ่งนะครับเปิดตัวชัยเกษมเหมือนกันหมดเลยครับเดลีนิวไทยรัฐแจกคนละ 10,000 เพื่อไทยจัดเต็มใส่กระเป๋าเงินดิจิตอลนี่คือนโยบายหลักที่หลังจากเปิดตัว3คนแล้วที่ผมบอกว่าการเมืองเศรษฐกิจสังคมกระบวนการยุติธรรมการเมืองคืออุ๊งอิ๊งเศรษฐกิจคือเศรษฐาแล้วก็กฎหมายสังคมกฎหมายความยุติธรรมนี่ก็คือคุณชัยเกษมวันนี้เปิดรายละเอียดแล้วว่าแจกคนละ 10,000 ภายใน6เดือนจาก4กิโลให้ใช้เงินตัวนี้ท่านก็คงจะทราบข่าวนี้แล้วนะครับผมไม่คงไม่ลงรายละเอียดเพราะไม่ใช่เรื่องที่ขาดหายไปในประเทศไทยแต่ผมให้ท่านดูทุกฉบับนะครับเป็นข่าวใหญ่มากในอาทิตย์นี้คือการเปิดตัว3แคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่านี่คือไฟเตอร์ครับสองคนสองฝ่ายนี้แน่นอนคือประยุทธ์กับพรรคเพื่อไทยส่วนพรรคเพื่อไทยนั้นประยุทธ์มองมาเจอ3ครับการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมกฎหมายข่าวสื่อบอกเปิดตัวชิงนายกเพื่อไทยโชว์เป็นพลังมากนะครับมติชนเหมือนกันเปิดตัวหรูอิงเศรษฐาชัยเกษมเพื่อไทยโชว์ชิงนายกดังนั้นสัญญาณมันบอกว่าสนุกแน่ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับในการแข่งขันแล้วก็เดิมพันด้วยการปิดฝาโลง3ปอทรราชทำได้หรือไม่แต่มีหนังสือพิมพ์2ฉบับจริงๆนะมันมี3ฉบับแต่วันนี้แสดงตัว2ฉบับคือพาดหัวไม่เหมือนชาวบ้านเชียร์ประยุทธ์อย่างเดียวนะครับไทยโพสต์นี่ครับไทยโพสต์ตกคนไทยรักชาติในขณะที่พรรคการเมืองเพื่อไทยเสนอการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนเติมเงินเพื่อที่จะกระตุ้นให้ประชาชนได้ใช้ได้ฟื้นชีวิตแล้วก็ใช้วิธีการไม่ให้เงินนั้นไปกระจุกอยู่ที่กรุงเทพให้ใช้อยู่ในชนบทรอบตัวตามบัตรประชาชน4กิโลเมตรแล้วเติมเงินที่เคยอุบไว้เท่าไหร่เติมคนละ 10,000ปรากฏว่าอายุเปล่าเลยครับยังรักชาติอยู่นั่นแหละไม่รู้อะไรของมึงเออปลุกคนไทยรักชาติเบื้องตู่ยกเพลงพระราชนิพนธ์ไร้รักไร้ผลตื่นสตินี่ครับสยามรัฐของเฮียชัดไปอยู่
รวมไทยสร้างชาติไม่สนใจตลาดแล้ววันนี้สยามรัฐไม่สนใจตลาดว่าข่าวจะเป็นยังไงกูเชียร์ประยุทธ์อย่างเดียวเห็นไหมฮะวันเดียวกันข่าวสองด้านเลยกระแสหลักเขาพูดถึงการเปิดตัวของพรรคเพื่อไทยไอ้นี่กูจะเชียร์ประยุทธ์ก็แล้วกันถ้าจะบอกเอ๊ะถ้างั้นคุณสุนัยถ้าคุณสุนัยบอกว่าสยามรัฐเชียร์ประยุทธ์กับไทยโพสต์เชียร์ประยุทธ์ประชาชนขานรับบิ๊กตู่นายกอย่างเงี้ยแล้วฉบับอื่นๆล่ะถูกซื้อไปแล้วเหมือนกันเหรอท่านพิจารณาด้วยตัวเองครับว่าฉบับอื่นๆเนี่ยเขาลงตามกระแสแต่สองฉบับสยามรัฐกับไทยโพสต์นี่ลงตามกระสุน ผมไม่ได้ว่าอะไรท่านหรอกท่านก็รับเงินรับทองไปไม่ว่าอะไรก็เป็นอาชีพของใครของมันแต่เพื่อที่เราจะได้วิเคราะห์สถานการณ์เวลาอ่านข่าวหนังสือพิมพ์จะได้รู้แล้วเราก็จะรู้ว่ากระแสจริงๆเป็นยังไงนะครับดังนั้นวันนี้ท่านจะเห็นอย่างนี้ครับมาแล้วแคนดิเดตเพื่อไทยนี่เป็นรูปธรรมเลยนะครับถนัดกันคนละด้านแต่พร้อมทำงานเป็นทีมเดียวกันก็เป็นไปตามที่เราเข้าใจทีนี้มีข่าวที่สำคัญเรื่องของที่เกี่ยวกับคุณประยุทธ์และก็เดี๋ยวเราจะคุยถึงเรื่องของคุณชูวิทย์หน่อยนะครับผมให้ท่านดูภาพนี้แล้วเดี๋ยวท่านจะได้รู้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องคุยกันถึงคุณชูวิทย์นะครับเพราะว่าประเด็นคุณชูวิทย์วันนี้มีความสำคัญมากแล้วก็กำลังบอกสัญญาณว่าประยุทธ์จะไปยังไงวันนี้ผมเอาภาพที่คุยกับท่านมามีคุณสนธินะครับลิ้มทองกุลวันนี้มีคุณชูวิทย์แล้ว3ปอมีเรื่องสำคัญที่เราต้องจับตาที่มันส่งสัญญาณอะไรบางอย่างว่าคุณประยุทธ์กำลังหมดอำนาจแล้วบาปกรรมที่คุณประยุทธ์ทำนั้นเป็นบาปกรรมที่คุณสนธิที่มีภาพลักษณ์ขัดแย้งกับคุณชูวิทย์อย่างหนักแล้วคุณชูวิทย์ก็จี้คุณสนธิตรงนี้แหละครับทำให้คุณสนธิเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาว่าใครคือคนที่สั่งฆ่าแกยิงกันร้อยกว่านัดเหตุการณ์เมื่อหลายปีเมื่อประมาณ10ปีมาแล้ววันนี้ก่อนจะพูดถึงคุณสนธิในข่าวประจำรายการนั้นขอคุยถึงคุณชูวิทย์สักนิดหนึ่งแล้วชี้ให้เห็นว่าคุณประยุทธ์วันนี้เนี่ยแกเจอของแข็งแน่นอนจากคุณสนธิวันนี้คุณชูวิทย์เจอปัญหาคือศาลสั่งไม่ให้พูดแล้วเรื่องใบเขียวๆอย่าว่าแต่ศาลเลยครับ YouTube ก็ไม่ให้พูดไม่ใช่ให้พูดนี่ไม่ใช่ว่าปกป้องเพื่อไทยนะไม่ใช่ปกป้องภูมิใจไทยแต่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนี่เป็นเรื่องที่ซีเรียสมากนะครับในข่าวของYouTube นะครับปรากฏว่าคุณชูวิทย์ดับเครื่องชนภูมิใจไทยแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้ฟ้องศาลเป็นเรื่องที่แปลกมากถ้าท่านอ่านข่าวจะงงเริ่มต้นจากข่าววันเดียวกันเนี่ยแหละครับวันที่5เมื่อวานเนี่ยจนถึงวันเนี้ยถ้าท่านไม่ได้ตามข่าวใกล้ชิดจะงงคุณสุภชัยจากได้รับมอบอำนาจจากพรรคภูมิใจไทยไปฟ้องละเมิดคุณชูวิทย์ที่ศาลแพ่งตามมาตรา4420นะถ้าผมจำไม่ผิด2400 420ละเมิดนะครับ
โดยทำการขอศาลใช้วิธีการชั่วคราวไม่ให้คุณชูวิทย์พูดเลยเพราะว่าถ้ากว่าศาลจะพิจารณาคดีนี้มันยาวนะครับมันต้องใช้เวลากว่าจะห้ามพูดเลือกตั้งเสร็จแล้วคุณชูวิทย์ก็พูดได้เรื่อยๆกว่าศาลจะบังคับคดีกว่าจะรู้ชนะคดีผลมันไปแล้วเขาเรียกว่าวิธีการชั่วคราวแต่ต้องยื่นคำร้องและต้องไต่สวนต่อศาลเพื่อจะให้ขอให้ศาลเนี่ยปิดปากคุณชูวิทย์เดี๋ยวนี้เลยปรากฏว่าในแนวหน้าฟ้องชูวิทย์ยกศาลยกคำร้องครับคือศาลอ้างเหตุว่าที่จะให้ใช้วิธีการชั่วคราวเนี่ยห้ามไม่ได้เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพฟังดูเข้าท่าเว้ยศาลใช้หลักการนะครับข่าวแนวหน้าบอกศาลแพ่งยกคำร้องคุ้มครองชั่วคราวภูมิใจไทยฟ้องห้ามชูวิทย์พูดเรื่องช่วงหาเสียงเท่ากับว่าคุณชูวิทย์พูดได้แต่พอดูอีกข่าวนึงเอ้าวันเดียวกันพอศาลยกปั๊บวันเดียวกันยื่นใหม่ครับคุณสุภชัยยื่นใหม่พอยื่นใหม่ปั๊บคราวนี้มาอีกทีเว้ยศาลเดียวกันนะครับบอกว่าให้ปิดปากชูวิทย์อ้าวเฮ้ยคนถ้าอ่านไม่เข้าใจก็งงยื่นสองครั้งครับพอยื่นครั้งแรกปั๊บศาลไต่สวนพอไต่สวนเสร็จบอกไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเขายื่นมาอีกตรงนี้แหละครับเทคนิคศาลคนละคนแล้วครับมันมีเวรรับเรื่องยื่นครับยื่นฟ้องในอย่างหนึ่งนะแล้วยื่นคำร้องอีกอย่างหนึ่งกรณีนี้ทางเทคนิคทางกฎหมายคือยื่นฟ้องก่อนเสร็จแล้วก็ยื่นคำร้องขอไต่สวนเลยเจอศาลแรกไม่ให้ยื่นใหม่ยื่นคำร้องใหม่เจอศาลสองให้ครับท่านเห็นหรือยังครับนี่แหละคือศาลมนุษย์เดลินีบอกเอาแล้วศาลสั่งห้ามชูวิทย์พูดเรื่องพาดพิงภูมิใจไทยเฮ้ยห้ามเดี๋ยวนี้เลยครับนี่คือข่าวเมื่อวันที่5เมษายนเมื่อวานนี้โดยอ้างเหตุว่าถ้าพูดไปแล้วจะเสียหายผมถึงบอกแล้วแต่ปากกาผมพูดอย่างนี้บางหลายท่านอาจจะบอกสงสัยยัดเงินเว้ยศาลอีกคนหนึ่งผมไม่ได้พูดนะท่านอาจจะคิดได้แต่ผมมองในทางกฎหมายศาลเป็นมนุษย์ครับเราเวลาเราเชื่อศาลเนี่ยเราพูดถึงศาลเป็นสถาบันศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินแต่ศาลคือมนุษย์ครับถ้าคุณมองว่าพระทำไมทุศีลแสดงว่าระบบวัดไม่ดีพระก็เป็นมนุษย์ครับมีคนดีคนไม่ดีครับเพียงแต่เราจะจับมัดได้ถูกไหมเอาหลักฐานมามีไหมอันนี้ยากนักการเมืองก็รู้จักกับศาลมีสายสัมพันธ์ของศาลไม่จำเป็นที่จะต้องเขาเอาเงินไปให้ศาลแล้วศาลเลยเปลี่ยนคำพิพากษาเอ้ยเปลี่ยนคำวินิจฉัยคำร้องใหม่ไม่ใช่แต่ว่ามันอาจจะมีการตอบแทนกันอย่างอื่นมีความสัมพันธ์กันอย่างอื่นไม่อย่างนั้นวันเดียวกันจะวินิจฉัยหน้ามือเป็นหลังตีนได้ยังไงอ่ะผมไม่ได้มาเชียร์คุณชูวิทย์จริงๆแล้วคุณชูวิทย์เขาก็ทำแบบชนิดที่คาบลูกคาบดอกแต่ประเด็นที่คุณชูวิทย์ทำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสังคมคิดยังไงผมถึงไม่วิจารณ์ว่าคุณชูวิทย์ผิดหรือถูกแต่ผมมองว่าประโยชน์มีไหมดังนั้นวันนี้ท่านจะเห็นแล้วนะครับนี่คือศาลมนุษย์ทำไมถึงเปลี่ยนไม่ทราบเช้าอย่างบ่ายอย่างไปคนละเรื่องเลย
ดังนั้นเวลาอ่านข่าวก็จะงงเฮ้ยดูข่าวแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้วันเดียวกันข่าวลงไม่ทันครับพลิกกลับได้ผมเองก็สับสนนะพอดูข่าวเฮ้ยทำไมเป็นงี้ก็เลยเช็คข่าวสารศูนย์ข่าวเรามีนะในประเทศเขาบอกใช่แล้วคือมีการยื่น2ครั้งครั้งที่1ศาลคน1ครั้งอีกทั้ง1ศาลอีกคน1แล้วนี่คือการยืนยันว่าไม่ให้ชูวิทย์พูดแล้วนี่คือคำสั่งศาลครับนะครับถึงนายชูวิทย์ได้มีการโจทย์ได้ยื่นคำร้องขอให้ห้ามชั่วคราวเขาเรียกวิธีการชั่วคราวห้ามจำเลยกล่าวหรือแสดงการกระทำวิธีใดๆเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ในระหว่างพิจารณาจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายที่โจทย์อาจจะได้รับต่อเนื่องจากการกระทำของจำเลยว่าจริงๆมันเป็นกระบวนการยุติธรรมธรรมดาแต่มันแปลกตรงที่ช้าร้องอย่างหนึ่งไม่ให้บ่ายร้องอีกทีหนึ่งให้ถามว่าคุณชูวิทย์มีวิธีแก้อย่างไรอุทธรณ์ได้ครับก็ไปอุทธรณ์แต่ว่าเท่าที่ดูแล้วคุณชูวิทย์ไม่ได้แก้ด้วยวิธีนั้นคุณชูวิทย์ไม่ยอมแต่ไม่ได้ฝืนคำพิพากษาคำวินิจฉัยของศาลเพราะมันเป็นเพียงวิธีการชั่วคราวที่ปิดปากก่อนหนังสือพิมพ์ลงผมเช็คจากหนังสือพิมพ์แล้วยืนยันเหมือนกันหมดนะครับเมื่อกี้เดลีนิวลงไทยรัฐก็ลงครับแน่นอนละเป็นอย่างนี้แหละหมายศาลมีแล้วนะอันนี้ข่าวชัดเจนละแต่คุณชูวิทย์ใช้วิธีการที่ผมเรียกว่าคนคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาแกก็ยืนยันว่าแกจะดำเนินการต่อไปส่วนว่าจะใช้วิธีการอย่างไรให้ไม่ผิดกฎหมายนั้นก็เป็นเรื่องของคุณชูวิทย์ละนะครับในการที่เขาจะทำการพลิกแพลงในเหตุการณ์ที่ผมบอกว่า3 4 5 3วันนี้นะครับทำให้เราต้องมองให้เห็นในสิ่งที่มันลึกกว่าที่เป็นคุณชูวิทย์ใช้ทักความสามารถทางการเมืองที่จู่โจมเข้าไปหาแต่ละจุดแต่ละจุดเพื่อที่จะโฆษณาตัวเองและคุณชูวิทย์ก็พูดชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของพรรคภูมิใจไทยซึ่งศาลไม่ได้คุมทั้งหมดนะศาลคุมเรื่องเดียวแต่คุณชูวิทย์ได้พูดเรื่องภูมิใจไทยซื้อส.ส.หลักฐานมันชัดเจนครับอันนี้ไม่มีทางผิดแล้วปิดปากคุณชูวิทย์ไม่ได้นั่นก็คือคุณชูวิทย์พูดถึงพรรคภูมิใจไทยซื้องูเห่าเข้าไปเป็นร้อยๆคนใช้เงินเท่าไหร่ใครก็รู้หมดถ้าใครดูคำปราศัยของคุณชูวิทย์ในงานจับบัตรจับเบอร์นี่นะครับคุณชูวิทย์บอกเลยว่าคนหนึ่งไม่น้อยกว่า50ล้านสส อันดับ1นะฮะเกรด A เนี่ยดังนั้นคุณชูวิทย์บอกแล้วอย่างนี้เข้ามาเป็นรัฐบาลจะไม่ทุจริตได้ยังไงเออแล้วเรื่องนี้คุณชูวิทย์ก็จะไม่จบยังมีประเด็นที่คุณชูวิทย์จะลุยกับภูมิใจไทยผมถึงบอกเรื่องนี้สนุกมากจับตาดูนะครับว่าเป็นยังไงผมให้ท่านดูนิดหนึ่งคุณชูวิทย์ตู่โจมอุ้งอิงเหมือนกันครับตั้งคำถามแต่ผมบอกว่าเล่นเป็นเพราะกระแสวันนี้กระแสอุ้งอิงยังเป็นกระแสที่บริสุทธิ์สะอาดยังไม่บริหารประเทศเป็นความหวังที่จะเข้ามาแก้ปัญหาแน่นอนครับ
ป็นลูกของท่านทักษิณนี่แน่นอนแล้ววันนี้เครดิตของทักษิณก็ทาบเงาของทักษิณก็ทาบมาที่อุ๊งอิ๊งอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่คุณชูวิทย์เล่นเป็นยังไงบทบาทที่คุณชูวิทย์จู่โจมไปถามคุณอุ๊งอิ๊งนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดให้ท่านดูแต่มันมีนัยยะก็คือคุณอุ๊งอิ๊งไม่เป็นนักประชาธิปไตยคุณชูวิทย์จะถามเขาก็ตอบถามคำถามแหลมคมเขาก็ตอบต่อไปต่อมาคุณชูวิทย์สู่ฮกให้ยกย่องชื่นชมคุณอุ๊งอิ๊งผมบอกนี่เล่นเป็นเว้ยบทอย่างนี้คุณชูวิทย์กล้าไปถามประยุทธ์ไหมไม่กล้าครับเพราะอะไรประยุทธ์มันเป็นคนขี้หงุดหงิดอันที่หนึ่งอันที่สองมันมีระยะห่างเพราะว่าชูวิทย์กับไอ้แดงอภิรักษ์เป็นเพื่อนรักสนิทกันอภิรักษ์ขอไว้แล้วประยุทธ์มันก็ไม่พร้อมที่จะเจอกับชูวิทย์แบบนี้นะครับที่จะเจอต่อหน้าสาธารณะอย่างนี้วันก่อนที่ชูวิทย์ไปพบกับประยุทธ์ประยุทธ์มันให้เข้าห้องคุยมันไม่ให้ผู้สื่อข่าวพบเลยจำได้ไหมครับที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจที่เปิดตัวพรรคนั่นน่ะแล้วพอออกมาปั๊บก็เล่นอีกเรื่องนึงผมอยากให้ท่านเห็นถึงความเป็นจริงของการเมืองเช่นนี้ว่าคุณชูวิทย์เขามีเทคนิคของเขาไอ้ประยุทธ์มันก็เป็นคนอีกประเภทหนึ่งเราก็เลยมองเห็นถึงความลึกว่าภาพอย่างนี้ไม่มีคําถามที่ชูวิทย์ถามประยุทธ์ตรงๆเปิดเผยต่อสาธารณะไม่มีครับมาดูว่าชูวิทย์ทิ่มแทงคุณอุ๊งอิ๊งยังไงดีกว่าลองดูนะครับผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคใหญ่และการตอบคำถามประชาชนอย่างผมเนี่ยผมขอถามแค่สามคำนิดจะได้ไหมครับขอหนึ่ง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 พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคใหญ่เมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคใหญ่การที่มีโอกาสจะจัดตั้งรัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ครับนี่ก็อีกเองนะคะคิดว่าพรรคเราพร้อมอยู่แล้วค่ะทั้ง3คนเนี่ยจะพูดว่าอิงคนเดียวไม่ได้คุณลุงนี่เป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่ายังไม่บอกค่ะบอกวันที่ประกาศวันไหนบอกพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ค่ะค่ะพรุ่งนี้เหรอค่ะยังไม่ถึง24ชั่วโมงแน่นอนค่ะบอกค่ะพรุ่งนี้ยังไม่ได้เปิดสารรายชื่อครับมีกิมมิกให้นะสมมติแล้วกันนะครับวันนี้ประชาชนจะเลือกพรรคเพื่อไทยอย่างผมเนี่ยผมต่อต้านกัญชาผมก็ต้องไม่เอาพรรคภูมิใจไทยอยากรู้ว่าผมอยากรู้ว่าพรรคเพื่อไทยมีจุดยืนอย่างไรในการที่ผสมกับพรรคอื่นๆสมมติว่าพรรคเพื่อไทยได้300กว่าได้จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าพรรคเพื่อไทยต้องร่วมกับพรรคอื่นๆเนี่ยยกตัวอย่างพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยจะมีคำตอบให้ประชาชนอย่างผมอย่างไรครับขอตอบได้ครับมีคำตอบให้ชัดเจนอยู่แล้วครับในการที่เราจะจัดตั้งรัฐบาลเรามั่นใจว่าเราได้คะแนนมากเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้ง300-310อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีพรรคร่วมเพราะว่ามันต้องอาศัยเสียง370ได้เราประกาศไปแล้วว่าเราเองจะร่วมมือกับพรรคการเมืองที่มีประสบการณ์แนวทางการทำงานเหมือนกับเรา2นะครับนโยบายที่เราประกาศไปนโยบายที่เราประกาศเนี่ยต้องไปเป็นแนวทางเดียวกันขออย่างนโยบายขอไปเป็นคนไปแนวทางเดียวกับการซื้อตัวขายตัวสอสอไม่ได้นะไอ้พรรคไหนที่มันซื้อตัวสะสมงูเห่าเยอะที่สุดอ่ะเขาไปฆ่าทิ้งต้องบอกชัดเจนนะครับพฤติกรรมนโยบายนะครับไปจัดการได้ให้เราประกาศชัดเจนนะแนวทางประชาธิปไตยนะครับไม่เร็วแล้วล่ะครับเพราะวันนี้จะจับเบอร์แล้วครับจะรณรงค์การเลือกตั้งแล้วเอาอย่างนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะตอบไม่ชัดเจนแต่ผมรณรงค์ให้พรรคที่เป็นฝ่ายค้านกลับมาเป็นรัฐบาลและไอ้พรรครัฐบาลไปเป็นฝ่ายค้านใช่ข้อที่สามเก็บพัก
8เดือนคุณยังสู้อย่างเงี้ยแล้วผมถามว่าประชาชนเนี่ยเขาต้องเห็นใจคุณเพราะการที่ผู้หญิงแล้วมาท้อง8เดือนแล้วยังสู้อย่างเงี้ยเอาอย่างนี้แล้วกันผมให้กำลังใจคุณท่านดูสิฮะสุดท้ายชื่นชมเลยนี่คือการเมืองในระบบประชาธิปไตยแต่คุณประยุทธ์ไม่ใช่วิธีคิดของคุณประยุทธ์นี่ครับแคบมากผมเลยอยากจะเอาเรื่องอะไรสวยๆงามๆให้ท่านดูหน่อยว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยความคิดของประชาชนก็ก้าวไปข้างหน้าแม้กระทั่งชาวบ้านธรรมดาเนี่ยยังต้องเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ในการทำมาหากินประจำวันนี่ครับข้าวหลามหนองมนข้าวหลามที่เราเคยกินทั่วๆไปที่ชาวบ้านเผาข้าวหลามไฟก็ร้อนแดดก็ร้อนหน้าก็เกรียมเนี่ยทีนี้ข้าวหลามเขาพัฒนามาเป็นรสชาติใหม่ๆแล้วครับมีรสชารสสตรอเบอรี่นะครับรสชาเขียวมีหลายรสแล้วครับแต่ประยุทธ์กูยังไม่ปรับเลยครับขนาดเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยแล้วจะต้องมาเป็นนายกจากการเลือกตั้งแล้วก็ไม่ปรับตัวเวลาถามเขาถามว่าทักษิณบอกว่าจะกลับมาจะมาเจอกับท่านได้ไหมก็บอกผมไม่พูดผมไม่พูดกับคนทำผิดกฎหมายคนทำผิดกฎหมายไม่พูดได้ยังไงล่ะก็อยู่กับมึงได้ไงฮะไอ้อุปกิจไอ้สวอุปกิจผิดกฎหมายไหมเออก็เห็นช่วยกันอยู่ยันไปอยู่ตึกของเขาด้วยซ้ำตึกพรรครวมไทยสร้างชาติของสวอุปกิจก็ดีลกันกับประยุทธ์ใกล้ชิดกันจะตายอันนั้นเราไม่พูดเหรอก็เห็นมึงนอนด้วยกันเลยไม่ใช่เห็นหรือยังฮะดังนั้นวันนี้มันยากเหมือนกันนะถ้าประเทศนี้จะต้องประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกด้วยเสียงสว250แล้วมีวิธีคิดคับแคบเช่นนี้เนี่ยบ้านเมืองมันเดินไม่ได้หรอกครับผมเลยเอารูปข้าวหลามข้าวหลามหนองมนไม่ท่านดูว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนเขายังพัฒนาข้าวหลามหลายรสแล้วยุทธมึงทำไมมึงพูดกับคนอื่นเขาไม่ได้เลยไงผู้สื่อข่าวถามยังโกรธสื่อเลยครับเห็นยังฮะนี่ผมเลยเอาภาพข่าวมาให้ท่านดูอะไรนิดอะไรหน่อยก็โมโหประยุทธ์ฉุนสื่อถามปมทักษิณลั่นไม่คุยกับคนมีคดีแล้วมึงจะคุยกับไอ้ปกิจไหมไอ้สวอุปกิจอ่ะสวทรงเออ่ะหือผมนึกเขาจะบอกว่าถ้าอยากให้ประยุทธ์บ้าเนี่ยพอเจอหน้าประยุทธ์ระบบทักษิณรับรองมันบ้าเลยมันจะหงุดหงิดมากนะครับไม่ต้องไปด่าครับแล้ววันนี้มันจะเอารปภ.ไปรักษาความปลอดภัยแบบเดียวกับความเป็นนายกป้าวันธนายังไม่ทันจะตะโกนใส่เลยปิดปากตำรวจปิดปากประยุทธ์ยังไม่ทันมาเลยจับก่อนแล้วฉุดกระชากลากถูยากเลยครับทำไม่ได้นี่แหละครับผมนึกบอกว่าสุดท้ายมันไปไม่ได้หรอกครับประเทศชาติมีผู้นำอย่างนี้ผมไม่ได้พูดไกลเกินความเป็นจริงคนที่อยู่ข้างๆประยุทธ์มีพฤติกรรมเหมือนกันครับท่านจะเห็นว่าคนอย่างนี้คบคนพาลพาไปหาผิดนี่ชัดเจนเลยคบบัณฑิตพาไปหาผลไอ้หมอเหรียญทองมันมีพฤติกรรมยังไงวันนี้ประยุทธ์พฤติกรรมเหมือนกันครับไปอยู่ด้วยกันเนี่ยครับนี่ Facebook จากหมอเหรียญทองนะฮะมีคนเขาเสนอว่าเรื่องงบประมาณที่จะช่วยช้างเจ้าหมอเหรียญทองบอกพรรครวมไทยสร้างชาติไม่มีการตัดงบช้างป่วยมีเขาถามว่าท่านจะตัดหรือเปล่าการดูแลรักษาช้างนะไอ้เจ้าหมอเหรียญทองบอก
ไม่มีการตัดงบช้างป่วยแต่จะตัดงบเหี้ยบนสภาแทนผมอ่านปั๊บผมบอกโอ้นี่มันสันดานมันเหมือนกันเลยนี่หว่าเออไอ้ยุทธมันก็เลือกคนสันดานเหมือนมันน่ะมาอยู่ด้วยกันไอ้คนพวกนี้ก็แสดงสันดานผมไม่ต้องอ่านยาวกว่านี้นะครับเพราะว่ามันอ่านแล้วมันก็ไม่ดีแล้วใน Facebook ถ้าไปดูเองครับนี่ก็จะถือว่าแนะนำก็ได้แต่เป็นการแนะนำแบบของจริงไอ้หมอนี่มันแปลกจริงๆมันเป็นหมอได้ยังไงครับมันไม่ใช่เรื่องตัดงบเหี้ยบนสภาเนี่ยมันด่าผู้แทนเป็นเหี้ยแล้วมึงมาสมัครผู้แทนทำไมวะเฮ้ผมถึงบอกว่า4ปีที่เลือกตั้งและประยุทธ์มันไม่ยอมลงสมัครส.ส.มันไม่ยอมลงเป็นสมาชิกพรรคที่ผ่านมาก็เพราะมันเกลียดระบบประชาธิปไตยแต่วันนี้มันต้องฝืนเล่นบทนี้เพราะว่าโลกเขาจะเอาแบบนี้กระแสโลกมันเป็นอย่างนี้มันจะทำยังไงอำนาจของประชาชนที่จะทำให้กลไกของระบบมันรับใช้ประชาชนมันมีระบบเดียวเท่านั้นคือประชาธิปไตยแล้วมันก็พิสูจน์แล้วว่าประเทศที่ปกครองด้วยประชาธิปไตยนั้นประชาชนเขาอยู่ดีกินดีกันแต่ว่ามันก็จะฝืนโลกอย่างนี้ปรากฏว่าใน Facebook ไอ้หมอเหรียญทองมีครับประจานคนไข้ของมันเองครับเออไอ้เจ้าเหรียญทองแน่นหนามันเขียนมันโมโหมีคนไข้คนหนึ่งชื่อจุดๆๆๆผมไม่เอ่ยชื่อกันแล้วกันนะในนี้มีประกาศนางจุดๆๆๆนามสกุลนี้มาคลอดบุตรที่โรงพยาบาลแล้วก็ใช้สิทธิบัตรทองมาคลอดบุตรที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเมื่อวันที่21มีนาคม2565แล้วทิ้งบุตรของตนเองให้กลายเป็นภาระกับทางโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะท่านใดที่รู้จักนางคนนี้จุดๆๆอยู่บ้านเลขที่นี้จุดๆๆบอกบ้านเลขที่เขาหมดเลยให้ไปแจ้งโปรดแจ้งให้นางคนนี้มาที่โรงพยาบาลโดยด่วนที่สุดด้วยอันหนึ่งนางคนนี้เคยมีประวัติทิ้งศพบุตรของตนเองเฮ้ยคือถ้าคิดอย่างชาวบ้านน่ะใช่คุณมาคลอดลูกแล้วก็ทิ้งลูกมันเป็นภาระโรงพยาบาลแต่ถ้าคิดอย่างคนที่จะไปบริหารประเทศมึงคิดแค่นี้ไม่ได้ไอ้หมอเหรียญทองไอ้ยุทธมึงคบกับคนอย่างนี้คนที่เขามาคลอดโดยจรรยาบรรณเนี่ยหมอจะไปประจานเขาอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมครับแล้วเขาอาจจะไม่ได้มีเหตุผลอย่างที่คุณเข้าใจเขาอาจจะมีเหตุผลอื่นที่ไม่ได้อธิบายมึงเขียนมาคนเดียวได้ยังไงแล้วอย่างนี้ดังนั้นวิธีคิดอย่างนี้นะครับที่เขาเรียกว่าเผด็จการขวาจัดหรือรูปธรรมนี้เขาเรียกว่าพวกความคิดเผด็จการพวกสุดโต่งทางความคิดคือมันมองด้านเดียวเลยคนอื่นผิดหูผิดตามันบอกเลวร้ายแล้วมันก็ประจานเลยอย่างนี้นะครับคนผู้หญิงคนนี้ที่มันไอ้หมอเหรียญทองพูดถึงเนี่ยถ้าเขามีเหตุผลอื่นเขาฟ้องได้ครับเป็นการฟ้องหมิ่นประมาทได้ฟ้องละเมิดได้แต่อย่างว่าล่ะครับชาวบ้านใช้สิทธิ30บาทใช้สิทธิบัตรทองนั้นไอ้การที่จะสู้รบตบมือจ้างทนายไปฟ้องมันยากอยู่แล้วนี่คือการกดขี่กันทางสังคมนี่คือสังคมทางชนชั้นแล้วปัญหาต่อไปที่ผมต้องพูดถึงคุณสนธิกับคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์เป็นนักสู้คนหนึ่งนะครับที่แม้ว่าผมจะรู้เบื้องหลังแต่ผมมองว่าการต่อสู้ของท่านเนี่ยได้ประโยชน์สร้างประโยชน์ต่อสังคมผมไม่ได้เล็งผลเลิศว่าคนต้องดีบริสุทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ผมเอาคนพอดีครับแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมก็แล้วกัน
ส่วนคุณชูวิทย์จะบอกว่าเขาเป็นคนสีเทานะครับเขาจึงจะมาใช้ความเป็นเทาของเขามาสร้างประโยชน์ก็แล้วแต่ท่านดังนั้นวันนี้เรื่องที่คุณชูวิทย์ถูกศาลปิดปากคุณชูวิทย์ก็แสดงบทบาทชัดเจนว่าจะไม่ยอมจะเดินหน้าต่อไปเพราะอยู่ที่มวลชนเรื่องที่คุณชูวิทย์เดินหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องใบเขียวที่สุขสันต์หันษาเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของที่รถไฟเรื่องของการทุจริตรถไฟสายสีส้มซึ่งศาลยังไม่ได้ก้าวล่วงไปถึงเรื่องเหล่านั้นปรากฏว่าก็เกิดการปะทะกันมีทนายตั้มเข้ามาอย่างที่ท่านเห็นข่าวนะผมไม่ลงรายละเอียดเพราะนั่นเป็นข่าวที่ไม่ได้ขาดหายไปในประเทศไทยแต่ข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยวันนี้ก็คือการที่แรงเหวี่ยงเนี่ยของคุณชูวิทย์เนี่ยมันเลยไปถึงคุณสนธิลิ้มทองกุลทำไมต้องพูดถึงสนธิลิ้มทองกุลเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับสถานการณ์ทางการเมืองและนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยที่ประยุทธ์กำลังจะหมดอำนาจแล้วสนธิก็มองเห็นปัญหานี้และบาดแผลเก่ายังไม่หายแหมการสังหารที่แกถูกลอบสังหารด้วยกระสุน100กว่านัดแต่ปาฏิหาริย์ไม่ตายครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่17เมษายน2552 10กว่าปีมาแล้วครับคดียังไม่หมดอายุความแต่คดีไม่คืบหน้าเลยและวันนี้คุณสนธิก็ได้เปิดประเด็นนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องจับตาว่าใครคือคนสั่งฆ่าคนอย่างคุณสนธิมีเหรอครับที่จะเอาโหสิง่ายๆที่บอกผมทำบุญกวดน้ำไปให้แล้วแต่ปรากฏว่าในคลิปเดียวกันนี้คุณสนธิก็บอกว่าผมจะจัดการมันทุกคนให้มันหมดอำนาจก่อนแล้วผมจะจัดการวันนี้ว่ากันจริงๆข้อมูลเนี่ยผมก็รู้แต่ผมไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะจับต้องข้อมูลได้ 100% ผมก็ไม่พูดแต่ใครรู้หมดครับวันที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรในเวลานั้นคุณสนธิถูกยิงนั้นอยู่ในรัฐบาลของรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรัฐมนตรีกลาโหมและรองนายกคือไอ้ป้อมครับผู้บัญชาการทหารบกไอ้อนุพงษ์เผ่าจินดาไอ้ป๊อกและคนที่มีส่วนสำคัญมือปืนที่ยิงนี่คุณสนธิเปิดหน้าหมดเลยไอ้สามคนนี้เป็นทหารที่สั่งย้ายก่อนที่จะมายิงครับโอ้โหคนอย่างคุณสนธินั้นไม่ใช่คนธรรมดาแล้วไอ้เรื่องอย่างนี้คนธรรมดาก็ลืมไม่ไหวครับก็ตัวถูกยิงปางตายเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปอดีตเมื่อ10กว่าปีก่อนผมเอาข่าวของผู้จัดการเอง5วันจากการลอบสังหารหลังจากยิงในปางตายเป็นตายเท่ากันเลยนะคุณสนธิวันนั้นเนื่องจากว่าแกเป็นแกนนำพันธมิตรแล้วก็สร้างเงื่อนไขก่อจลาจลวันนั้นผมเป็นผู้แทนนั่งกันอยู่ในดูเหตุการณ์อยู่ในทำเนียบรัฐบาลยืนยันได้ครับไม่มีการปราบสั่งปราบจากทักษิณเลยไม่มีครับใครจะมาพาดพิงทักษิณเรื่องนี้ไม่มีและคุณสนธิก็ไม่ได้พูดแล้วการรัฐประหารวันนั้นหลังจากวันนั้นแล้วพันธมิตรก็ยังไม่หยุดเลือกตั้ง
รัฐประหารไอ้บังรัฐประหารเรียบร้อยแล้วรัฐธรรมนูญปี50ออกแล้วก็มีการเลือกตั้งคุณสมัครก็ชนะอีกคุณสมัครชนะแต่แล้วก็พยายามการก่อจลาจลอีกคุณสนธิก็ก่อจลาจลอีกเพื่อไม่สมัครเป็นนายกศาลรัฐธรรมนูญวันนี้กับศาลรัฐธรรมนูญวันนั้นลิงก์กันครับรุ่นพี่ผมคุณจรัญก็ทำจนกระทั่งคุณสมัครต้องออกจากนายกเพราะทำกับข้าวคุณสมชายก็เป็นอีกก่อจลาจลอีกยึดทำเนียบรัฐบาลโอ้โหมันแรงมากแต่ปรากฏว่าคุณสนธิไม่ได้ถูกอะไรจากทักษิณเลยจากคุณสมัครเลยข้อเท็จจริงถูกในรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ครับคุณสนธิไม่ถึงขนาดบอกว่าตายไปก็พูดไม่ได้นะคุณสนธิแกพูดอยู่แล้วแต่แกบอกยังพูดไม่ได้และทหาร3คนตามรูปไอ้3ปอนี่แหละครับคือจำเลยสำคัญที่สุดที่กฎหมายยังดำเนินการไม่ถึงแต่คุณสนธิบอกว่าผมมีข้อมูลเหล่านี้หมดแล้วรอให้มันหมดอำนาจก่อนแต่ท่านไม่ได้บอกว่านายกเลยขอแต่เราฟังปั๊บเรารู้ทันทีนี่คือสัญญาณทางการเมืองที่มันร้อนแรงและนี่คือวิกฤตของระบบเผด็จการที่เลวร้ายที่สุดในประเทศไทยที่ไอ้ธนากรที่ไอ้รัฐมนตรีชัยวุฒิบอกว่าเรื่องเก่าไม่มีเผด็จการยึดอำนาจไม่มีใครตายนี่ไงความเลวร้ายมันมากกว่าที่คุณพูดแต่ผมไม่มีโอกาสไปนั่งโต้กันในเวทีในโทรทัศน์ในประเทศไทยแต่นี่คือข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยดังนั้นเรื่องราวที่คุณสนธิเปิดเผยที่ผมจะเปิดให้ท่านฟังนี้ผมเอาข่าวต่างๆมาให้ท่านดูให้ลำลึกก่อนแต่รายละเอียดผมจะไม่ลงท่านฟังจากสนธิเองก็แล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้ยังไม่จบทีเดียวนะครับเปิดใจสนธิหลังถูกลอบยิงลอดบุตรวิตรายละเอียดเยอะไปหมดข่าวมีครับสิ่งเหล่านี้ถ้าไปเปิดดูข่าวได้เปิดข่าวถาม Google ได้ละเอียดออกมาหมดแต่มันยังไม่ใช่หน้าที่ผมที่จะต้องพูดผมเพียงแต่เปิดข่าวที่สำคัญว่าการเมืองการเลือกตั้งนั้น1ส่งสัญญาณแล้วว่าประยุทธ์หมดอำนาจแน่คุณสนธิถึงเปิดประเด็นนี้ขึ้นมา2การเมืองรัฐพันลึกที่ซับซ้อนนี้มีโอกาสเกิดเหตุได้ตลอดเวลาเพียงแต่ประชาชนเราเตรียมใจให้พร้อมในแนวรบรัฐสภาเราเดินหน้ากันต่อไปสร้างปรากฏการณ์แลนด์สไลด์ปิดฝาโลงเผด็จการถ้ามึงจะยึดอำนาจให้มันรู้กันไปสู้กันไปทีละขั้นเมื่อประชาชนมีความหวังเมื่อเกิดการเปลี่ยนรัฐบาลแล้วพรรคเพื่อไทยพยายามที่จะหาทางยืดหยุ่นเพื่อให้สร้างประเทศฟื้นประเทศชาติขึ้นมาถ้าคนอับปรีมันยังจะยึดอำนาจกันอีกก็ให้มันรู้ไปครับถ้ามันจะทำลายบ้านเมืองอย่างนั้นลองฟังคลิปนี้สั้นๆไม่นานนักของคุณสนธิครับแล้วผมไม่สรุปอะไรแล้วเราจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปแต่บอกให้ท่านเห็นว่านี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยในช่วงระยะเวลา3วันที่สำคัญจากการจับเบอร์เลือกตั้งการเปิดตัวปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหมดนี้คือข่าวที่ลึกกว่าที่แล้วก็ไอ้คนที่ยิงผมเนี่ยทีมงานชุดนี้เนี่ยไอ้ธานีเป็นคนพบมาละปรากฏว่าไอ้บ้านเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยเคยอยู่ศูนย์งานพิเศษแต่ถูกย้ายออกก่อนที่มายิงผมสัก 2-3 เดือนล่วงหน้าแล้วคนที่เซ็นย้ายคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งตอนนั้นเป็นเสทบ.เขามีอำนาจในการย้ายได้พี่นาผมก็เลยช่วยคิดไม่ได้ว่างานผมงานนี้เป็นงานที่สมรู้ร่วมคิดกันหลายๆคนเจ
จะมีคนที่เป็นคนที่สั่งการจริงๆแล้วก็ส่งต่อไปคนที่มีอำนาจในการใช้ไอ้ฉก90ชุดนี้มายิงผมแล้วก็ยังมีประเภทหนึ่งก็คือว่าคนรอบด้านพวกนี้รับทราบแต่ไม่ได้เป็นคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงรู้กันว่าเฮ้ยไอ้คนที่โดนยิงแน่นอนงานนี้ซึ่งก็มีนักการเมืองอยู่นักการเมืองระดับรองนายกคนหนึ่งรับทราบอยู่ตรงนั้นผมก็ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นผมก็รอให้ธานีทำธานีก็ทำไปจนกระทั่งตรวจค้นมาจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายมันไปเกี่ยวพันกับพันเอกคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของรถปิกอัพปรากฏว่าธานีมันกำลังจะเดินเรื่องต่อจู่ๆก็มีคนไปบีบอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้ปลดไอ้ธานีออกจากหัวหน้าพนักงานสอบสวนแล้วก็ตั้งไอ้ธานีเป็นรองเลขาธิการนายกเพื่อตัดขาดออกไปเลยหลังจากนั้นเรื่องผมก็เลยถูกข่าวว่าอย่างนี้เลยไอ้พันเอกบ้านนะก็ไม่ได้ถูกตรวจสอบไม่ได้ถูกทำอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ออกหมายจับด้วยไม่ได้ออกหมายจับซึ่งกำลังจะออกหมายจับไอ้ช่วงเมษายนช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทหารกำลังจะปราบพวกเสื้อแดงแล้วก็ปราบไปแล้วตอนนี้มันมีรถแก๊สไปที่ตรงดินแดงที่เหตุการณ์มันเพิ่งจบเขาเพิ่งปราบไอ้พวกรถแก๊สทหารไอ้พวกเสื้อแดงทั้งหมดเรียบร้อยหมดแล้วตอนนั้นสังคมก็เลยอยู่ในภาวะประกาศภาวะฉุกเฉินก็มองถ้ามองในแง่การเมืองทหารที่ต้องการที่จะปฏิวัติตอนนั้นเห็นว่าเสื้อแดงเนี่ยมันจบไปแล้วเหลือแต่เสื้อเหลืองคือผมเนี่ยเป็นแกนนําแนวความคิดคือว่าถ้ายิงผมแล้วถ้าผมตายเนี่ยเขาก็มองว่าพวกเสื้อเหลืองจะลุกคือแล้วก็โยนให้พวกเสื้อแดงเข้าใจยังก็จะเกิดการปะทะกันซึ่งจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ฐานจะเข้ามายึดอำนาจแต่เผอิญผมเสือกไม่ตายมันก็เลยไม่มีการออกมาเรียกชุมนุมประชาชนขึ้นมาล้างแค้นแทนตนที่ไม่มีตอนนั้นเนี่ยมีการข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองใหม่ด้วยใช่ไหมครับก็ตอนนั้นเนี่ยพันธมิตรเขาอยากจะทำการเมืองใหม่แล้วเขาก็เสนอให้ผมเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองใหม่คือจะเอาเสียงพันธมิตรนี่เข้ามาเพื่อทำการเมืองให้ใหม่ขึ้นแต่ตอนหลังผมก็ลาออกคนเนี่ยอยากจะขึ้นมาแทนผมนี่เยอะเหลือเกินผมรำคาญผมก็เลยให้แม่งขึ้นไปเลยผมไม่สนใจแต่ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าในขณะนั้นเนี่ยกลุ่มพันธมิตรเสื้อเหลืองยังเชื่อผมอยู่เยอะเขาก็เลยมองเห็นว่าผมเป็นอันตรายหลักๆก็คือว่าเขาหวังว่าเมื่อยิงผมตายแล้วเนี่ยก็จะมีพวกฮาร์ดคอร์เสื้อเหลืองออกมาอารวาสเขาเพิ่งปราบเสื้อแดงได้ไงเขาก็เลยคิดว่าถ้าเสื้อเหลืองขึ้นมาเขาบอกเห็นไหมเนี่ยไอ้สองสีที่ทะเลาะกันกัดกันแม่ทหารจำเป็นต้องเข้ามาเพื่อที่ยับยั้งการหนองเลือดนี่เป็นแนวคิดของพวกทหารอย่างนี้จริงๆนะฮะจนกระทั่งประยุทธ์จันทร์โอชาปฏิวัติ2557ก็ใช้แนวคิดนี้ว่าเพราะจะมีการหนองเลือดทหารเลยต้องเข้ามายุติการหนองเลือดเป็นตรรกะที่ห่วยๆอ่ะที่เขาใช้มาตลอดเป็นมุกที่เขาต้องใช้ฆ่าไม่ตายไอ้การที่เราถูกดับติดคุกไปก็เป็นส่วนหนึ่งของการเมืองเพื่อดับอนาคตผมเพื่อไม่ให้ผมออกมากระโดดโลดเต้นเรื่องมันเกี่ยวกับศาลผมไม่ได้อยู่ในสภาพที่ผมจะคอมเมนต์แต่ผมรู้ศาลถูกบีบมาจากคสช.แล้วไอ้ที่มีอำนาจในคสช.คือคนที่อยู่ในเครือข่ายในการวางแผนฆ่าผมตั้งแต่สมัยปี552ถามว่าผมพอจะรู้ไหมผมคิดว่าโดยสิ่งแวดล้อมนะฮะโดยสิ่งแวดล้อมโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยข้อมูลที่ผมได้จากวงในจริงผมรู้ว่าใครแต่ผมพูดไม่ได้ผมฝากอย่างนี้แล้วกันคุณนนท์13ปีแล้วคดีแม่งไม่ไปไหนเลยผมกรวดน้ำให้พวกแม่งไปหมดละไอ้พวกที่วางแผนให้พวกที่ฆ่าผมนะผมก็เชื่อว่าไอ้พวกนี้เนี่ยวันหนึ่งมันจะต้องเจอเวรกรรมที่มันทำกับผมเพราะผมทำงานให้ประเทศชาติแล้วผมโดนมันลอบสังหารแบบนี้มันยิงผมร่วม200นัดอ่ะนึกดูก็แล้วกันแต่ไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยผมอีกว่าไม่กี่ปีมันก็ชิบหายหมดแล้วผมรอให้แม่งลงจากอำนาจก่อนผมหวังว่าอายุความยังไม่หมดตอนนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอำนาจกันก็อาจจะขอยื่นคำร้องขอให้รื้อฟื้นคดีนี้ใหม่สำนวนอยู่ที่ผมหมดเลยตอนนี้อยู่ที่ผมและอยู่ที่ทนายผมไม่มีอะไรจะออกความเห็นแต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้ารัฐบาลชุดนี้มันหมดอำนาจไปวันนั้นเราจะเป็นวันแรกค่อยๆไปที่ความจริงเรื่องผมจะค่อยๆถูกเปิดขึ้นมาเรื่อยๆมันปิดได้ไม่นานหรอกคุณรอบยิงผมด้วยอาวุธปืนสงคราม200กว่านัดมันไอ้พวกนี้ไม่ได้อยู่ยงคงกระพันหรอกไม่ได้อยู่มันทุกอย่างเนี่ยมันอนิจจังหมดมีอำนาจหมดอำนาจแล้ววันหนึ่งถ้าความจริงเปิดเผยมาทุกคน